ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ GMG Television การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลืมตาได้เลยเล่นกับใครไม่เล่นไม่รู้ซะแล้วแข่งทีไรนะชนะทุกครั้งชนะทุกครั้งแตกเลยจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงแก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS CG Advance ธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์มาสเตอร์ผู้นำความกระจ่างใสชายโยมาสเตอร์เครื่องดื่มน้ำหัวปลีกล้วยผสมน้ำอินทผาลัมตรามัมมี่จูซี่สัปดาห์นี้เราขอแนะนำ2เส้นทางขี่จักรยานกาญจนบุรีรุ่งเช้าเรามาสตาร์ทกันที่หัวลำโพงเส้นทางแรกเรามาเริ่มปั่นชิวๆกันจากหน้าสถานีกาญจนบุรีชมกำแพงเก่าแวะสักการะศาลหลักเมืองวนไปทางสุสานทหารชมเมืองจนมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควพิพิธภัณฑ์สงครามโลกเป็นทริปชมเมืองแบบจุใจหากอยากปั่นกันแบบอึดๆให้มาลงสถานีรถไฟถ้ำกระแสแวะถ้ำกระแสโค้งมรณะกันก่อนจะไปชิวกันแบบสมัยร.5กันที่เมืองมัลลิกาลันลากันพอสมควรก็ปั่นไปเล่นน้ำกันต่อถึงน้ำตกไซโยกน้อยเลยรับรองฟินฉ่ำถึงใจไม่ต้องเป็นห่วงนะจีผมมาช่วยแล้วแกพลาดแล้วล่ะอินทรีแดงสมุนจัดการทีเราต้องแต่งตัวแฟนตาซีขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่วูดแลนด์เมืองไม้แฟนตาซีไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแรงแสดงว่าพี่ป๋อแปลกๆไหมช่วงนี้เหรอเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็จะพักเดี๋ยวก็จะโชว์เออใช่เป็นอะไรอะช่วงนี้ไปดูดเกามาแน่ๆเลยอะอะไรนะดูดเกาอะดูดเกาคืออะไรดูดเกาไงทำบุญกับซุนหงอคงหรือตือปุ้ยไก่หน่อยไหมไม่ดูแคมเปญในวันนี้นะคะก็คือให้พี่ป๋อกับจียอนถ่ายรูปแฟชั่นเป็นแคมเปญแฟชั่นคู่กับรถอย่างงั้นแหละเมื่อกี้จียอนทำได้ดีมากเลยนะคะจียอนดูท่านี้มันโบราณมากเลยค่ะพี่ป๋อเริ่มจากท่าโบราณก็ชาพี่ว่าไหลไม่เวิร์กอะดิชาเข้าไปเข้าไปจับให้หน่อยสิต้องว่ายน้ำไหลไม่เวิร์กทำไมไหลไม่เวิร์กอะคนที่ชนะแคมเปญนี้คือจียอนค่ะอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจหลับสบายในเมืองไทยที่นี่มีรอยยิ้มมีจิตใจที่แสนดีหน้าแม่ค้าเนี่ยคุณจังเลยนะเราเคยเจอกันหรือเปล่าชื่ออะไรจ๊ะชื่อเอียนจ้ะเอ้าแล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะจ๊ะตั้งแต่พระพุทธเจ้าหลวงทรงประกาศเลิกทาสแล้วเนี่ยเอียนก็เอาเงินที่เก็บได้มาเปิดร้านขายกล้วยทอดไงจ๊ะอ๋อแล้วใครดีไหมจ๊ะดีมากเลยจ้ะหมดไปตั้ง3เครือเนี่ยนี่คือใครหมดใช่ไหมจ๊ะพอดีเรือขนกล้วยเนี่ยมันล่มกลางน้ำก็เลยหมดไปตั้ง3เครือจ้ะแม่ค้านี้นอกจากสวยแล้วยังตลกจริงนะจ๊ะทั้งตัวข้านี้เนี่ยมีชื่อว่านายทองเหม็น
นักรบแห่งบ้านบางระจันจันจันบางระจันบางระจันบางระจันมีอาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือน12น้องกับน้องน้องตำลึงถ้าชายทั้งหลายชายหญิงอะไรวะให้ออกมาเล่นนำกันเถอะร้อยร้อยกระทงร้อยร้อยกระทงร้อยกระทงกันแล้วขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับชาวกล้วยไปจ้ะนายคุณนายทำอย่างนี้เนี่ยแล้วข้าจะเอาพายที่ไหนล่ะไปดีกว่าจีออนโอเคไหมเฮ้ยจีออนพี่ฟอเป็นไรอ่ะหนูฝันร้ายค่ะฝันว่าอะไรอ่ะฮะว่าแต่อุ้ยสวยจังเลยเราอยู่ที่ไหนอะคะนี่คือจุดชมวิวป้อมปีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมนะสิจุดชมวิวป้อมปีนะคะเป็นพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมค่ะตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่ที่มีความสงบเงียบเหมาะแก่การพักผ่อนเพราะสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติและภูเขาที่โอบล้อมอ่างเก็บน้ำซึ่งคำว่าป้อมปีมาจากภาษากะเหรี่ยงคำว่าเตอปีหมายถึงต้นอ้อต่อมาออกเสียงเพี้ยนมาเป็นป้อมปีและได้มีการเรียกขานกันมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกโดยเฉพาะฤดูหนาวเนี่ยเห็นไอหมอกละเลียดตามผิวน้ำฝันร้ายอ่ะฝันว่าอะไรอ่ะหนูฝันว่าหนูก็อยู่ในริมแม่น้ำแล้วก็กำลังจะซื้อชาวกล้วยกับนายถงเหม็นแล้วก็หนูก็รับชาวกล้วยชามนั้นเสร็จแล้วกำลังจะเดินขึ้นแล้วที่เป็นบันไดอะค่ะมันลื่นหนูก็เลยตกน้ำแล้วนายทองเหม็นนั่นหน้าตาไงว้าพี่ปอหน้าตาเหมือนพี่ปอเลยค่ะทองเหม็นน่ะคนนั้นน่ะอ๋อนี่เองนี่ฝันร้ายนี่ฝันร้ายใช่ไหมโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณจริงจริงจริงว่าแล้วว่าตอนแรกมันฝันร้ายอะไรก็ไม่ได้เหมือนพี่ปอนี่เองแล้วเขาบอกว่าดีก็ด้วยเอาเขาด้วยเคยไปรบที่บางระจันแล้วถ้าเกิดพี่ปออยู่ในฝันจีออนจะอยู่ในฝันจีออนไหมอ่ะมีด้วยมีเหรอเป็นอะไรเหรอชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าเย็นเป็นท่าเหรอแล้วก็กำลังขายกล้วยทอด doesn't make sense จีออนจริงๆบอกว่าขายดีมากเพราะสวยอะดิพี่เป็นนายทองเหม็นแล้วติช่าเป็นเย็นมันคนละยุคคนละสมัยกันเลยจีออนก็หนูฟันนะพี่ป๋ออ่ะถ้าเกิดพี่ป๋อเป็นนายทองเหม็นใช่เป็นเย็นแล้วจีออนเป็นอะไรอ่ะนายฟันนั่นเหรออ๋อจีออนใส่ชุดสวยๆสวยมากเลยอ่ะอายละตัวเองสวยอยู่คนเดียวเลย เรานี่เหม็นมาเลยครับผมแล้วจีออนก็นั่งบนรถแขนแล้วก็มีคนแขนให้ดุ้งพี่การเหรอคะดุ้งดิ้งรถเข็นรถแขนอ๋อเมื่อกี้ฟังเป็นรถแขนเขาก็เรียกหนูว่าแม่พลอยโอ้ที่ตัวเองดูดีใช่นะฮะตัวเองเนี่ยเป็นแม่พลอยนี่ติช่าเป็นเย็นเป็นนางธาตุพี่เป็นนายทองเหม็นพี่รู้แล้วจียอนเป็นอะไรเป็นอะไรคะจียอนเป็นบ้าไอ้กินบ้าไปที่เราอ่ะฮะไม่เลยจียอนแค่ฝันเฉยฟันก็เราก็บังคับไม่ได้อยู่นี่ก็นี่ไงมันแบบกินเยอะไงกินนู่นกินนี่กินอะไรเหม็นๆก็นึกถึงนายทองเหม็นกินอะไรเย็นๆก็นึกถึงเย็นหรือเปล่าจะมาที่นี่ได้ยังไงอะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยพี่ป๋อไงคะจริงเหรอใช่ก็จีออนอะตั้งแต่ไปเมืองมาริกาแล้วอะอยู่ก็หลับตั้งแต่ขึ้นรถปู่ไงก็ไม่ตื่นพี่ป๋อเลยต้องอุ้มมานี่ไงจริงเหรออย่าสงสัยกินเยอะไปหน่อยเยอะมากน้ำลายยืดเลอะเบาเต็มไปหมดเลยจริงเหรอคะก่อนที่จะฟุ้งซ่านไปก่อนนี้เราไปดูพระอาทิตย์ตกกันไหมที่นี่สวยมากเลยนะพระอาทิตย์ตกก็ได้นะชมวิวเสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ว่าเราไปทำบุญกันดีกว่าดีไหมนี่ค่ะจะได้แบบล้างซวยหน่อยหลังๆฟุ้งซ่านไปกันใหญ่แล้วข่าวคือเต็มไปหมดเลยสวยจังเลยค่ะทุกคนเจอนะสวยมากเลยค่ะแล้วอากาศก็ดีมากเลยตอนนี้เหรอโอ้โหมันเหมือนแบบคลายเครียดเลยนะใช่ค่ะทำงานมาแล้วมันรู้สึกว่าถ่ายรูปกันค่ะหนึ่ง
สองสามไม่เอาแหละหน้าหนูใหญ่สุดอ่ะถ่ายเลยต้องเป็นคนรับคอใช่ไหมคะใช่เพราะว่าทิชชู่หน้าเล็กไงอ้าวโอ้โหอ่ะดูมันไทยดูมันไทยเหมาะกับอะไรดีอะบานกว่าเดิมอีกค่ะพี่ป๋านั่นปากเหรอครับนั่นปากอะไรกำลังรอกินซาลาเปาเขาชิ้นใหม่อยู่อ๋อพี่จียอนดิฉันอะขอถ่ายรูปหน่อยได้เปล่าได้ค่ะเชิญค่ะค่ะ1 2 3จึงมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปไปดูของใหม่ๆไปกินของแปลกๆนอนดูดาวนอนตีพุงตระเวนไปทั้งนอนตระเวนไปทั้งนั้นชีวิตนี้ช่างสุขสันต์ไปเที่ยวด้วยกันในเมืองไทยอยู่ที่ไหนก็อุ่นใจหลับสบายวิวสวยมากเลยพี่ถ่ายรูปให้ไหมเอาค่ะเอากล้องลงไปใกล้ไปไหมอ่ะโอเคโอเคสวย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 จริงเหรอคะพี่บอกโอ้โหปะเนี่ยฮะว่าแต่ติชาไปไหนอะคะนั่นสิติชาไปไหนอะเฮ้ยหรือว่าติชาจะหลงสุขกลางใจใกล้แค่เอื้อมJourney the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย